ธรรมะสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพลิกสื่อนะครับเกณฑ์เรียงลำดับภาพสลับอนุบาลปฐมวัยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องนำกระดาษโฟโต้นะครับอันนี้เราพิมพ์แบบมันจะมีแบบแฟตการ์ดนะอันนี้แฟตการ์ดแล้วก็ตัวแบบสำหรับที่จะวางภาพระดับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ตัวชิ้นส่วนซึ่งมันจะมีตั้งแต่น้อยไปหามากสูงไปหาต่ำต่ำไปหาสูงอ้วนไปหาผอมเรียงระดับเหตุการณ์เป็นต้นอันนี้เสร็จเราตัดสีขาวขอบข้างหน้าออกแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันตัดเป็นชิ้นนะเดี๋ยวเรานำไปเคลือบพลาสติกอันนี้ก็เหมือนกันตัดเอาเฉพาะขอบเส้นสีดำนะเป็นชิ้นนะตัดเสร็จแล้วก็นำไปเคลือบนะครับอันนี้เคลือบในส่วนที่เป็นตัวแบบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนแล้วก็เคลือบส่วนแฟลชการ์ดอันนี้ก็เคลือบนะหน้าหลังติดกันเสร็จแล้วเราก็ตัดอันนี้คือตัวแบบภาพที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแยกเป็นส่วนๆอันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแฟลชการ์ดนะครับแฟลชการ์ดที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะวงจรชีวิตนะเป็นคำศัพท์ด้านหลังก็เป็นคำศัพท์นะอันนี้เรื่องระดับเหตุการณ์จะมีสูงต่ำแล้วข้างหลังก็จะเป็นบอกเด็กผู้ชายบอยเรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอเคทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมอีกอันหนึ่งก็คือฟีเจอร์บอร์ดขนาด33คูณ13นะครับกว้าง13ด้านยาวนี้33เซนนะครับแล้วก็เทปกาว2หน้าตีนตุ๊กแกนะครับตีนตุ๊กแกสำหรับที่จะติดนะครับอันนี้ตีนตุ๊กแกโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้นะก็ติดอันนี้จะทำสาธิตให้ดูเป็นแค่2อันพอนะครับนอกนั้นคือทำติดไปเรียบร้อยแล้วเทปกาว2หน้านะครับก็ต้องเลือกที่มีคุณภาพหน่อยนะครับสองอันพอครับที่เหลือเราก็ทำแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับโอเคจากนั้นก็ลอก
เทปกาวออกนะครับเทปกาวก็ต้องดูคุณภาพนะครับถ้าหากว่าคุณภาพถูกๆนี่บางทีก็ติดไม่ได้งานเสร็จเราก็มาติดกับที่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับขนาด13คูณ33เซนนะครับโอเค1,000ก็ปกติแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมันก็กว้าง65เซนอยู่แล้วนะครับแบบที่เราซื้อ122คูณ65นะโดยประมาณโอเคปั๊บเรียบร้อยจากนั้นเราก็เอาไอ้ตีนตุ๊กแกนะครับอันนี้แบบใสตีนตุ๊กแกวงกลมแบบใสก็ติดเอาใสติดที่ตัวแม่แบบก่อนมาตามหมายเลข1,2,3,4,5ตีนตุ๊กแกก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ายี่ห้อดีๆก็ติดดีนะครับติดแน่นเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งแผ่นก็จะมีห้ารูปด้วยกันเรียงลำดับอันนี้แบบหนามตัวนี้แบบใสนะใสมันจะมองถ้าเป็นแบบทึบมันจะมองตัวเลขไม่เห็นเสร็จแล้วเราก็เอาตัวแบบขนแตะไว้ก่อนนะครับด้านที่มีกาวอยู่บนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดกับตัวแบบภาก็เรียงลำดับภาพจากน้อยไปหามากอันนี้6จากน้อยไปหามาก7ปึ๊บ5 7ปึ๊บอันนี้4 7ปึ๊บอันนี้3อันนี้2จากน้อยไปหามากหนึ่งสามสี่ห้าโอเค
คครับเรียบร้อยครับไอ้สื่อตัวนี้นะครับเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มาปรับใหม่เพื่อใช้ตีนตุ๊กแกของเดิมใช้อันนี้ไอ้สติ๊กเกอร์ขาวด้านนะครับพิมพ์ตัวแบบก็ไปตัดใช้กระดาษ2แผ่นแผ่นรองข้างล่าง1แผ่นแล้วก็แผ่นบนอีก1แผ่นแผ่นบนนี้ก็ตัดส่วนนี้ออกส่วนที่เป็นตัวแบบแล้วก็เวลาเล่นเราก็จากเล็กไปหาใหญ่แล้วก็เรียงให้ถูกให้เด็กเรียงให้ถูกอันนี้คือใช้อันนี้แบบใช้เรียงเรียงจากเล็กไปหาใหญ่ก็ต้องเรียงใหม่ให้ถูกนะอันนี้จากสูงไปหาต่ำอันนี้จากน้อยไปหามากเดิมเป็นแบบนี้แต่ว่าเราประยุกต์ใหม่ใช้เป็นอันนี้นี่เป็นตินตุ๊กแกจากน้อยไปหามากอันนี้ชุดนี้ซึ่งเราจะมีแฟตการ์ดไว้ด้วยนะครับอันนี้น้อยไปหามาก little many หรือ lot ที่แปลว่ามาก little แปลว่าน้อยแล้วก็มีคำศัพท์ว่าสปูนนะช้อนอันนี้เป็นรูปช้อนนะอันนี้รูปช้อนเวลาเล่นแล้วก็เอานี้นะให้เด็กเข้าเรียงนะครับนะอันนี้เป็นต้นนะlittle many lot แล้วก็ฟุตบอลนะอันนี้แฟตการ์ดนี่คือเราก็ใช้คำศัพท์มานั่นด้วย apple 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 เราก็ให้เด็กเรียงเด็กก็จะเรียงศัพท์ให้ถูกน้อยไปหามากอ้าว2 3 4 5อ้าวถูกต้องไหมลองดูถ้าถูกต้องโอเคอันนี้1 2 3 4 5ถูกต้องไหมเอาไม่ถูกต้องอันนี้ผิดแล้วก็กลับใหม่ให้เด็กเรียงใหม่โอเคอันนี้ได้น้อยไปหามากเอาแอปเปิ้ลเรียงทุก2 3 4 5ถูกต้องไหมถูกต้องโอเคครับสำหรับสื่อชุดนี้เกมเรียงลำดับภาพอนุบาลปฐมวัยนะครับก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้แนวคิดนะแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ต้นฉบับได้ที่เพจพระบุญนพสุทธะสีโลนิลาลัยนะครับธรรมะสวัสดีครับขอมีความสุขการผลิตสื่อและนำสื่อไปใช้ในการสอนให้เกิดประโยชน์นะครับจากศูนย์สื่อการสอนพุทธศาสนาวัดสวนวางตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาธรรมสวัสดีครับ ดับภาพอนุบาลปฐมวัยนะครับก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้แนวคิดนะแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ต้นฉบับได้ที่เพจพระบุญนพสุทธะสีโลนิลาลัยนะครับธรรมะสวัสดีครับขอมีความสุขการผลิตสื่อและนำสื่อไปใช้ในการสอนให้เกิดประโยชน์นะครับจากศูนย์สื่อการสอนพุทธศาสนาวัดสวนวางตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาธรรมะสวัสดีครับ